เปลี่ยนประเด็นดีกว่าเปลี่ยนประเด็นดีกว่าอ่ะมาเราเรมื่าอทงี่เรื่กองารนี้เมืองดีกว่าเราเคยพูดใช่ไหมว่ายังไงฝ่ายค้านก็ไม่อยู่ในสภาพที่จะไปล้มรัฐบาลตู่สองได้หรอกเขาต้องจัดระเบียบตัวเขาเรียบร้อยเพราก่ะอวน่าฝ่ายค้านเองปัญหาชีวิตก็เยอะเยอะมากโดยเฉพาะสองพรรคหลักพรรคฝ่ายค้านพรรคอื่นๆเป็นแค่ตัวประกอบฉากหลักๆก็อยู่ที่สองเพื่อพรรไคทยอนาคตใหม่แล้วคะอันคตใหม่ก็อยู่ในสภาพที่พอจะเห็นละว่าจะเป็นยังไงจบละย้อนกลับไปที่พรรคเพื่อไทยเพื่อไทยก็มีปัญหาภายในฝ่ายเยค้านอะอันดับหนึ่งปัญหาก็เยอะปัญหาก็เยอะปัญหากันเองในพรรคนะไม่ต้องนอกพรรคนะโทรครั้งแรกเลยครั้งแรกเลยมีการตั้งคุณสมพงษ์อมรวิวัฒน์ค่ะสายตรงเชียงใหม่สายตรงเจดาไอ้เจแดงเจแดงขึ้นมาทำหน้าที่หัวหน้าพรรคเพื่อไทยขณะเดียวกันก็ตั้งหญิงหน่อยค่ะเจ้าแม่กทมขึ้นมาเป็นประธานกรรมการยุทธศาสตร์พรรคทีนี้มันก็กลายเป็นสองศูนย์การนำศูนย์การนำที่หนึ่งตามกฎหมายก็คือสมพงษ์อมรวิวัฒน์สายเชียงใหม่สายเจ๊อะไรก็ว่ากันไปนั้นหัวหน้าพรรคแต่อีกศูนย์การนำขึ้นอยู่กับเจ้หน่อยในฐานะประธานยุทธศาสตร์พรรคมันก็กลายเป็น1พรรคแต่2ศูนย์การนำมันก็คากันมาอย่างนี้ตลอดแต่ว่าต้องบอกว่าหญิงหน่อยเขี้ยวก็เยอะค่ะบี้ไปบี้มาขี่คุณสมพงษ์อมรวิวัฒน์ตลอดแล้วก็มีคนไปฟ้องคุณทักษิณว่าหญิงหน่อยออฟไซด์ล้ำเส้นมีไปประท้วงด้วยให้ปลดหญิงหน่อยขยำไปขยำมาคุณทักษิณสั่งไม่สั่งไม่รู้อยู่ๆพรรคเพื่อไทยมีการตั้งคุณเฉลิมอยู่บำรุงให้เป็นประธานคณะกรรมการกิจการพิเศษพรรคเพื่อไทยทำหน้าที่เป็นหัวหมู่ทรวงฟันในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลตู่สองที่กำลังจะยื่นในอีกไม่กี่วันข้างหน้าใช่แล้วเป็นการซ้อนทับบทบาทของประธานกรรมการยุทธศาสตร์เอาสิเอาสิแค่ตั้งคนก็มีปัญหากันเองตกลงนี่เขาแบ่งแยกและปกครองจริงๆนะตกลงใครเป็นเจ้าของพรรคไม่รู้แต่รู้ว่าเกิดปัญหาไงจริงๆถ้าผมเป็นจริงหน่อยเนี่ยผมไปเกิดใหม่แล้วล่ะผมไม่ค้าอยู่อย่างนี้หรอกผมไปเกิดใหม่ละวงเล็บทางการเมืองจะเกิดใหม่ทางการเมืองในที่ทางของผมดีกว่าโบกมือลาเหรอก็ล่าสุดก็มีข่าวว่าหญิงหน่อยทำยื่นหนังสือขอลาออกจากทุกตำแหน่งในพรรคเพื่อไทยยกเว้นสมาชิกยังคาเป็นสมาชิกอยู่แต่จะไม่รับตำแหน่งใดๆเลยประธานขอลาออกจากทุกตำแหน่งขณะเดียวกันหนังสือลาออกนั้นยื่นตรงไปที่คุณทักษิณคุณทักษิณและคุณหญิงอ้อทำไมไม่ยื่นที่พักและหัวหน้าพักผมไม่ทราบข่าวนี้จริงไม่จริงรอยืนยันก็แล้วกันมีรายงานข่าวกล่าวว่าตามนี้หลังจากยื่นหนังสือเสร็จเรียบร้อยหญิงหน่อยก็ไม่เข้าร่วมประชุมกรรมการยุทธศาสตร์พักครั้งล่าสุดเมื่อวานกระมังขณะเดียวกันก็ได้จัดงานสังสรรค์ปีใหม่บรรดาส.ส.ในสายของตัวเองใช่แล้วที่บ้านพักบ้านพักลาดประเขาแถวแถวเสนาแถววังหินตามข่าวระบุว่ามีการส่งเทียบเชิญไปที่ส.ส.บางคนของที่อยู่นอกกลุ่มนะที่อยู่นอกกลุ่มนะแล้วก็เทียบเชิญไปที่ร้อยเอกร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงด้วยแต่ไม่มาปรากฏว่าไม่มีใครมาไม่มีใครมาเลยไม่มีใครมาไม่มีใครมาเลยนะค่ะไม่มีใครมาเลยนะอ๋อก็ว่ากันไปก็ว่ากันไปเอาละครับบนจอจะได้เห็นภาพสังสรรค์ปีใหม่ที่บ้านของหญิงหน่อยค่ะขึ้นป้ายใหญ่ขึ้นป้ายใหญ่หัวใจเดียวกันหัวใจเดียวกันและดูหน้าดูตาในภาพมันก็สสกทมทั้งสิ้นอดีตสสกทมทั้งสิ้นสสและอดีตสสกทมค่ะอาจจะมีจังหวัดอื่นด้วยอาจจะมีจังหวัดอื่นผสมผสานบ้างอะนะค่ะถูกไหมค่ะประมาณนี้คุณจิรายุห่วงทรัพย์ก็สายตรงของจริงหน่อยก็โพสต์ใน Facebook ของตัวเองเอาภาพนี้มาโพสต์และพร้อมด้วยข้อความประกอบว่าเหนื่อยนักพักหน่อยและตรงหน่อยเนี่ยก็ใส่เครื่องหมายคำพูดเหมือนเป็นชื่อคนนะใช่เหนื่อยนักพักหน่อยชัดเจนนะเรามีหัวใจเดียวกันใช่ละจบละเอาสรุปนะฟัดกันเองทางที่จะฟัดคือไปเคลียร์กันเองให้จบก่อนดีกว่านี่ดังนั้นอาจารย์สุขุมนวลสกุลวิเคราะห์ในรายการเจาะลึกเมื่อวันจันทร์ที่30ธันวาคม62เป๊ะเลยฝ่ายรัฐบาลดูดีวันดีคืนดูแข็งแรงขึ้นทุกวันขณะที่ฝ่ายค้านปัญหาชีวิตของตัวเองยังแก้ไม่ได้เลยอ่อนเปลี้ยลงทุกวัน
ถูกไหมดังนั้นลุงตู่วิเคราะห์ว่าอยู่จนกระทั่งถึงสิ้นปี63แต่อาจจะมีปัจจัยแทรกซ้อนนะไม่แน่ระหว่างทางระหว่างทางถ้าจะเกิดอะไรขึ้นน่ะบอกแล้วไงไม่ต้องไปโทษฝ่ายค้านโทษตัวเองถูกต้องสะดุดขมำจากขาตัวเองโอเคพอละกลับมาที่เรื่องนี้ดีกว่าค่ะ